ามกฎหมายประกอบธุรกิจการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ทุกประเภทผู้ค้าจะต้องจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพุทธศักราช2545แต่ด้วยสภาวะตลาดออนไลน์ที่เป็นโอกาสของผู้ประกอบการรายย่อยให้มีช่องทางการค้ามากขึ้นทำให้มีผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่เพิ่มขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของการค้าอย่างต่อเนื่องซึ่งจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศรัฐบาลจึงเข้าไปส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้กับรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนให้มีความสะดวกมากขึ้นโดยปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกำหนดให้การซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซของผู้ค้าบางประเภทไม่เข้าขายตลาดแบบตรงไม่ต้องจดทะเบียนธุรกิจกับสคบและไม่ต้องวางหลักประกันทางที่สคบเราได้ดําเนินการยกร่างขึ้นมานะครับโดยผ่านคณะอนุกรรมการนะฮะโดยที่คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงเนี่ยได้เห็นชอบมาแล้วนะครับผมก็จะมีบุคคล3ประเภทนะครับบุคคลประเภทแรกก็คือผู้ประกอบธุรกิจนะฮะที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 1,800,000 บาทนะครับไม่ต้องมาจดทะเบียนนะครับก็คือถือเป็นรายเล็กรายน้อยและก็ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจากกฎหมาย SME และกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับกฎหมายอีกฉบับนึงก็คือกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนนะครับอันนั้นก็จะไม่ต้องมาจดทะเบียนก็จะมี3อันที่ไม่ต้องมาจดทะเบียนนะครับแม้ว่าการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์จะได้รับความนิยมมากขึ้นแต่ผู้ซื้อก็มีความเสี่ยงจากกรณีสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับสินค้าหลังชำระเงินไปแล้วสคบจึงได้ออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีกองทุนชดเชยค่าเสียหายที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงที่จดทะเบียนต้องวางหลักประกันคุ้มครองชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ซื้อตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาทโดยผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซที่ได้รับยกเว้นการจดทะเบียนจะได้รับการคุ้มครองด้วยอย่างกรณีที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าจากผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงแล้วนะเกิดความเสียหายเช่นซื้อเครื่องสำอางไปแล้วเกิดเครื่องสำอางอันนั้นทำให้หน้าได้รับความเสียหายนะครับผู้บริโภคก็สามารถที่จะมาร้องสคบขอให้ทางสคบเนี่ยจ่ายเงินจากหลักประกันตรงนี้ให้แก่ผู้บริโภคได้เลยนะโดยที่ผู้บริโภคไม่ต้องไปฟ้องคดีต่อศาลนะฮะในการร้องขอก็คือจะร้องขอให้ทางคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณานะถ้าคำนานเห็นว่าความเสียหายกับผู้บริโภคเนี่ยเกิดขึ้นจริงจากครีมจากเครื่องสำอางดังกล่าวนะครับแล้วก็ค่าเสียหายเนี่ยเป็นตามความเป็นจริงคณะกรรมการก็จะมีคำสั่งให้สคบหรือให้นายทะเบียนเนี่ยนะจ่ายเงินให้แก่ผู้บริโภคครับการผลักดันร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรงและร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงเป็นกฎหมายที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงฉบับที่3พุทธศักราช2560ที่จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยผู้ประกอบการ SME รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนสามารถทำการค้าออนไลน์ได้สะดวกขึ้นพร้อมกับการดูแลผู้บริโภคให้ได้รับการคุ้มครองซึ่งจะทำให้ตลาดการค้าออนไลน์เติบโตอย่างมีศักยภาพการผลักดันกฎหมายทั้ง2ฉบับออกมาก็เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นและเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่อาจได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจด้วยค่ะสมภพรัตนสกุลชาติจินตนาทิพยรัตน์กุลทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน